ตอนที่ทางซูนามิก็ได้มีโปรโมชั่นเพียงแค่ Double Tail ที่แจกเงินเพิ่มสำหรับคีย์บอร์ดที่ลดราคาเกินครึ่งของโปรโมชั่นเงินสดอีก50บาทเป็นการลดแรงลดอีกจากทางซูนามิที่ยอดการสั่งซื้อเลยครับทุกคนใส่โค้ดที่ลงไปบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเลยครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปกดติดตามร้านค้าซูนามิใน Shopee ตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็กดติดตามทางหน้าซูนามิใต้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดโปรโมชั่นพิเศษคุ้มๆแบบนี้อีกในอนาคตเลยครับทุกคนโดยที่วันนี้ผมได้คีย์บอร์ดที่มีชื่อว่าซูนามิ MK100 โดยจะเป็นคีย์บอร์ด100ปุ่มที่อยู่ในสัดส่วน 96% โดยเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะตัดปุ่มฟังก์ชันที่อยู่ด้านบน Arrow Key ออกไปทั้งหมดทำให้ลักษณะสัดส่วนของมันเนี่ยจะถูกลดลงมาให้มันมีขนาดที่กระทัดรัดขึ้นมากกว่าคีย์บอร์ดแบบ Full Size นั่นเองนะครับโดยเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้จะมาพร้อม Blue Switch Red Switch และก็ Brown Switch ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยมีคีย์บอร์ดสีขาวเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาดูกันว่าตัวคีย์บอร์ดสีขาวของทางซูนามิเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าซึ่งอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องทั้งหมดก็จะมีตัวดึงคีย์แคปคู่มือการใช้งานและสาย USB Type C ไป Type A นะครับโดยที่จะเป็นสาย USB แบบเคลือบทองด้วยนี่แบบนี้เลยด้วยความยาวของตัวสายเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5 เมตรซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปที่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ห่างกับตัวผู้ใช้มาก 1.5 เมตรเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็เพลย์ของเราเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดซูนามิ MK100 ตัวนี้เลยต้องบอกว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยดูสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวคีย์บอร์ดเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเอาล่ะตัวคีย์บอร์ดซูนามิ MK100 ตัวนี้เนี่ยวัสดุของบอดี้เขาจะทำด้วยพลาสติก ABS ที่มาพร้อมกับคีย์แคปแบบพุดดิ้งคีย์แคปแบบพุดดิ้งคืออะไรถ้าใครลองสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวคีย์แคปนะครับด้านข้างๆมันจะเป็นสีสายแบบซีทรูซึ่งสามารถทำให้ไฟนอกผ่านได้อย่างสวยงามเลยครับทุกคนส่วนพวกตัวอักษรต่างๆเนี่ยจะมีไฟผ่านเฉพาะตัวภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยครับส่วนภาษาไทยเนี่ยจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรลงไปและการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ USB Type C เท่านั้นจะไม่มีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth Wireless เพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบตั้งโต๊ะโดยเฉพาะเลยแล้วก็มากันที่ด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีการปรับระดับแบบนี้ที่ทางซูนามิให้มาเนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับแบบ1สเต็ปเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยตัวสวิตช์ด้านล่างเนี่ยเราไม่สามารถถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นดูสวิตช์นะครับผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นดาวสวิตช์หรือเลสสวิตช์ได้ภายหลังเลยครับอย่างที่บอกไปในส่วนของคีย์บอร์ดแบบ 96% เนี่ยเขาจะตัดในส่วนของปุ่มฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนพวก Arrow Key ออกไปทั้งหมดทำให้นัมแพดเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับพวกปุ่มตัวอักษรมากขึ้นและประหยัดพื้นที่ในการใช้งานขึ้นไปอีกนะครับนี่เมื่อเราเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นความต่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับเรียกว่าก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบคีย์บอร์ดที่แบบว่าตัดนัมแพดออกไปส่วนขั้นตอนในการเชื่อมต่อใช้งานเจ้าคีย์บอร์ด MK100 ตัวนี้เลยครับทุกคนง่ายมากๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน USB Type C ตัวนี้เท่านั้นเลยครับทุกคนให้ทุกคนนำสาย USB ฝั่ง Type C ตัวนี้เสียบเข้ากับฝั่ง USB Type C connector ฝั่งซ้ายบนของตัวคีย์บอร์ดนะครับเสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็นำฝั่ง USB Type A เนี่ยไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของทุกคนทันทีที่เราเสียบสายไปเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะมีไฟขึ้นทันทีแสดงว่าตัวคีย์บอร์ดพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคนแล้วถ้าทุกคนลองสังเกตเนี่ยเมื่อเราใช้คู่กับพุดดิ้งคีย์แล้วทำให้แสงของคีย์บอร์ดที่ออกมาก็จะเหมือนแบ็คกราวด์ที่อยู่ด้านหลังตัวคีย์แคปที่มีแสงสีน้ำตาลดูสวยงามมากๆเลยครับทุกคนจะเป็นคีย์แคปที่เราสามารถซีทรูค่อนข้างแบบโปร่งใสเนื้อไฟด้านในเนี่ยส่องสว่างออกมาสวยงามแบบนี้เลยแต่ถ้าใครลองสังเกตตอนนี้เนี่ยที่เห็นว่าไฟมันกระพริบทีแบบนี้เพราะว่าความไวในการกระพริบของหลอดไฟในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความไวที่ต่ำกว่า Shutter Speed ของผมนั่นเองนะครับในชีวิตจริงถ้าทุกคนใช้เนี่ยทุกคนจะไม่เห็นว่ามันกระพริบนะครับมันจะเป็นไฟนิ่งๆสวยงามประมาณนี้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับใครหลายคนที่ชอบถ่ายรูปหน้าโต๊ะคอมหรือถ่ายวิดีโอหน้าโต๊ะคอมนะครับถ้ากล้องคุณไม่สามารถปรับ Shutter Speed ได้แสงของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ส่องออกมาเนี่ยก็จะกระพริบแบบนี้เลยมีคู่มือสามารถดูในคลิปนี้ผมก็จะสอนทุกคนทุกปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของไฟ RGB เลยเอาละมาดูที่ปุ่มแรกนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟเผื่อใครที่ไม่ชอบไฟที่มันค้างอยู่แบบนี้นะครับให้ทุกคนกดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้พร้อมปุ่ม Insert ที่อยู่ตรงนี้นะครับกดพร้อมกันทีนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆเลยครับโหมดไฟจะมีด้วยกันทั้งหมด19โหมดเลยก็เรียกว่าหาปรับได้ตามความต้องการทุกคนเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าแสงมันเยอะมากเกินไปจะปิดก็สามารถกดฟังก์ชันพร้อมกับลูกศรขึ้นลงหรือ Arrow อัพดาวน์ตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นการกดปุ่มลูกศรลงลงไปเนี่ยจะเป็นการลดแสงสีไฟลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งปิดไฟของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับทุกคนถ้ากดฟังก์ชันพร้อมกับปุ่ม Arrow อัพหรือลูกศรขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสว่างของไฟในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับประมาณนี้ทุกคนส่วนฟังก์ชันในการควบคุมไฟ RGB ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในการควบคุมความเร็วของแสงสีเอฟเฟคนะครับให้ทุกคนกดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับลูกศรซ้ายขวาตัวนี้นะครับจะเป็นการลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วของเอฟเฟคที่กำลังพูดอยู่ตัวคีย์บอร์ดตอนนี้นะครับทุกคนก็ลองสังเกตดูตัวคีย์บอร์ดนะครับนี่เห็นไหมมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆลูกศรที่เป็นมากเร็วแล้วมันตาลายอย่างได้ช้าลงหน่อยก็กดฟังก์ชันพร้อมกับปุ่มลูกศรทางซ้ายแบบนี้นะครับจะเคลื่อนช้าๆแบบนี้สวยงามสวยงามกับสไตล์คนแก่บ้างล้อเล่นล้อเล่นและนี่ก็เป
ราไปดูการใช้งานจริงของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่านะครับและถ้าใครดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้คีย์บอร์ดแนวตั้งเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยได้ถนัดแล้วก็เข้ามือผมมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับทุกคนเอาเลยครับทุกคนก็โดยรวมแล้วเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้หลังจากที่ใช้มาประมาณ 5-6 ชั่วโมงทั้งการเล่นเกมและการตัดต่อคลิปมีการใช้พิมพ์แชท Facebook นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดคลิปซะมากกว่าก็รู้สึกว่าการปรับตัวเข้าหาตัวคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ด้วยความที่ผมเป็นคนชินกับคีย์บอร์ด Full Size แล้วก็เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันย่อเล็กลงกว่า Full Size ไม่เท่าไหร่ก็เลยทำให้ตัวปุ่มอะไรพวกนี้เนี่ยถึงจะดูเล็กลงไปบ้างแต่ Layout ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ขยับห่างจากตัวคีย์บอร์ด Full Size เยอะจนทำให้การพิมพ์ของเราผิดพลาดหรือการกดปุ่มของเราเนี่ยผิดพลาดเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดที่เป็นไซส์ 60% แล้วคีย์บอร์ดตัวนี้ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยครับทุกคนแล้วยิ่งที่ทางซูลิมิเนี่ยส่งให้ผมมาเป็นสวิตช์แบบบลูด้วยก็ทำให้การพิมพ์เนี่ยมันขึ้นให้อรรถรสในการพิมพ์เยอะขึ้นกว่าสวิตช์ในพวกเรดแล้วก็บราวน์เยอะเลยแต่สำหรับใครที่อยากจะได้เงียบๆเนี่ยผมก็แนะนำในส่วนของสวิตช์ที่เป็นเรดกับบราวน์ก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นกันอันนี้คือเราต้องเลือกให้ดีเลยนะก่อนที่จะซื้อว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบคีย์บอร์ดเสียงดังหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนชอบคีย์บอร์ดที่กดนุ่มๆเสียงไม่ได้ดังรบกวนคนอื่นมากก็แนะนำว่าสวิตช์ที่เป็นเรดแล้วก็บราวน์แทนเพราะว่าบลูเนี่ยอันนี้เน้นสำหรับใครที่ใช้งานคีย์บอร์ดคนเดียวเสียงดังได้ไม่รบกวนคนรอบข้างเนี่ยบลูถือว่าเหมาะเลยแล้วก็เสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะเท่ด้วยโดยรวมแล้วเมื่อเทียบกับราคาในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดตัวนึงที่น่าเล่นเลยนะครับเพราะว่าใน Shopee ตอนนี้เนี่ยลดจาก 2,000 บาทเหลือ900บาทเท่านั้นแต่ยิ่งไม่รวมโค้ดลดที่ผมบอกทุกคนไปตอนต้นคลิปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซูมิจัดโปรโมชั่นเคลียร์แลนด์เซลอยู่นั่นเองใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ด้านใต้ description แล้วก็ใส่วอเชอร์ที่ผมได้ทิ้งโค้ดไว้ทุกคนได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นลดอีกหลายต่อทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยถูกมากๆนะครับใครที่ซื้อภายในเดือนนี้เนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงหลักพันบาทด้วยประมาณ900ต้นๆหรือ990บาทประมาณนี้จากราคาเต็ม 2,000 บาทก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ใน Shopee ของทางซูนามิและกดติดตาม Channel ของซูนามิไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกในอนาคตนะครับทุกคนคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนโชคดีครับ